โอเคครับเรามาดูกันต่อนะครับใน PowerPoint ตัวนี้นะฮะก็ที่เห็นในจอนะครับก็เป็นโปรตอน NMR ของ24 Pentium Diode นะฮะคือตัว Diode Double Ketone 2ตัวเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการ Tautomerize นะฮะ Tautomerization จาก Keto Formคีโตออกโซนะฮะก็จะเกิดทอโทเมอไรเซชันเป็นอีนอลทอโทเมอร์นะฮะเป็นโมเลกุลด้านขวาได้โดยปกติก็คีโตก็จะเสถียรกว่าอีนอลนะฮะแต่ว่าสารตัวนี้เวลาอยู่ในขวดหรือว่าอยู่ในธรรมชาติของมันมันก็จะเกิดการทอโทเมอไรเซชันอย่างเงี้ยเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับอย่างเงี้ยนะครับนี่พอมารัน NMR โปรตอนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นสเปกตรัมเนี่ยไม่เพียวนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของคีโตนะคีโตฟอร์มเนี่ยมันน่าจะเห็นสเปกตรัมของโปรตอนเนี่ยเพียงแค่2จุดเพราะว่าโมเลกุลนี้มันสมมาตรเราก็จะเห็นเฉพาะ CH3 เมทิลกับ CH2 นะเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นแค่2พีคนะฮะ2พีคของคีโตนะฮะก็น่าจะเป็นแค่นี้นะฮะตัวนี้ก็คือของ CH3 นะฮะ6โปรตอนตัวนี้ก็CH2 นะ2โปรตอนอินดิเคชันจะเห็นว่าเป็น2ต่อ6นะฮะตัวเนี้ยแต่ทีนี้พอรันโปรตอนNMRจริงได้สเปกตรัมที่มีพีคโผล่ขึ้นมาเพียบเลยนะฮะที่มัน 2.03 โผล่ขึ้นมาด้วย 5.60 แล้วก็ตัวบรอดสเปกตรัมที่ 15.7 นะฮะแสดงว่ามันเกิดสารประกอบตัวใหม่ขึ้นมานะในสารเพียวตัวนี้นะซึ่งถ้าเราดูจากสมการ Tautomerization เราเห็นว่ามันเปลี่ยนจากคีโตไปเป็นอีนอลแต่ทีนี้ถ้าเป็นคีโตนธรรมดานะครับการเปลี่ยนไปเป็นอีนอลอยู่ในรูปของอินโนเลตแล้วเปลี่ยนเป็นอีนอลเนี่ยก็จะไม่ค่อยเสถียรมากมันก็จะเปลี่ยนกลับเป็นคีโตแต่สำหรับตัว24เพนเทนไดโอดเนี่ยเวลามันเทาโทมาไรมาเป็นอินอลฟอร์มเนี่ยมันจะค่อนข้างเสถียรเพราะว่ามันเกิดซิกเมมเบิร์ดลิงก์แล้วก็ไฮโดรเจนบอนดิ้งนะที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจากเอ็นเอ็มอาร์เราจะเห็นว่าสัดส่วนนะฮะระหว่างคีโตอินอลเนี่ยนะฮะที่เขาวัดได้เนี่ยก็ประมาณ 87% ต่อ 13% นะครับก็คือเอาอินดิเคชันทั้ง2ตัวนี้รวมกันแล้วเทียบเป็น100แล้วก็เอาส่วนสูงมาหารนะฮะก็เทียบบัญญัติตัวอย่างเลยว่าสูงเท่านี้เท่ากับ100ถ้าสูงเท่านี้ประมาณเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็วัดออกมาได้ประมาณ 13% นะฮะคือถ้าเป็นคีโตเนี่ยก็จะเห็นแค่เมทิลนะฮะ6แล้วก็ CH2 ตรงนี้นะครับ2ต่อ2โปรตอนนะครับทีนี้พอเป็นอีนอลนะพอเป็นอีนอลเราก็จะเห็นพีคของ NMR นะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแน่นอนมีเมทิลนะครับเมทิลนะฮะที่ประมาณ 2.3 นะแล้วเราก็จะเห็นพีคของ CH นะฮะ1โปรตอนนะครับตัวนี้ก็อยู่ในพันธคู่นะฮะก็จะชิฟต์มาที่ดาวฟิลนะครับโปรตอนที่อยู่ในดับเบิลบอนด์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.60 นะครับแล้วก็จะมีบรอดพีคของ OH นะฮะเป็นบรอดสเปกตรัมตรงนี้นะครับที่ประมาณ 15.7 นะครับนี่คือโปรตอนในระบาของ24เป็นเพนเทนไดโอนหรืออีกชื่อนึงก็คืออะซิทิลอะซิโตนนะครับข้างล่างนะอันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะฮะก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะฮะคาร์บอนก็จะไม่เพียวนะฮะจะมีซ้อนกันอยู่นะครับถ้าเป็นคีโตนนะฮะคีโตนคีโตฟอร์มนะครับก็น่าจะมีคาร์บอน1 2 1 2 3 4 5 5แต่ว่ามันสมมาตรนะครับก็จะขึ้นแค่น่าจะขึ้นแค่3นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันเห็นนะฮะการสปิทของพีคเล็กๆนี้ด้วยนะครับส่วนก็
83นะฮะต่อ17นะครับประมาณนั้นนะครับจะดูจากโปรตอนหรือดูจากคาร์บอนก็ได้นะครับข้างล่างนี้ก็เป็นอินดิเคชันเรียบร้อยนะฮะมีอินดิเคชันเรียบร้อยเป็นคาร์บอนเอนามาร์นะฮะที่ได้จากการอินดิเคชันรวมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสัดส่วนที่บอกนะฮะเราก็จะบอกจากเอนามาร์ที่เห็นเนี่ยทั้งโปรตอนแล้วก็คาร์บอนเนี่ยก็จะบอกสัดส่วนของเทาโทเมอร์ของแต่ละตัวได้นะครับโดยดูจากอินดิเคชันนะครับมันจะเหมือนกับสารไม่เพียวนะแต่ความจริงมันคือสารตัวเดียวกันแต่ว่าเกิดเทาโทเมอร์ไรเซชันทีนี้มาทวนตัวนี้นิดนึงนะของ AX system นะ AX system ก็ตามสูตร n บวก1นะครับเช่น CH ตัว X นะ CH 2นะไฮโดรเจน2บวก1ก็เป็น3เพราะนั้น X ก็จะ speed เป็น triplet นะครับ A ก็ตัวนี้ H เท่ากับ1 1บวก1เป็น2เพราะนั้น CH 2เนี่ยตำแหน่ง A ก็จะเป็น doublet นะครับ doublet นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ X ก็จะเป็น triplet นะฮะ A ก็เป็น triplet เพราะว่าเป็น2 2นะฮะ2บวก1เป็น3 triplet นะฮะ triplet X ตัวนี้ก็3บวก1เป็น4นะฮะ quartet quartetส่วน A ก็จะเป็นดับเบิลนะครับตัวนี้ก็เซต2เป็นควอเชตแล้วก็ชิปเลตนะครับถ้า3ตัวนะฮะตรงกลางก็คัพปิ้งกับเซต2ด้านซ้ายนะคัพปิ้งกับเซต3ด้านขวามือนะครับ3 4 5 5ก็น่าจะเป็นเซกเต็ดนะฮะ6 1 2 3 4 5 6นะพีคโอเคนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นอาจจะอ่านว่าเซกเตอร์หรือว่าเป็นมัลติเพลตก็ได้นะครับมัลติเพลตตัวนี้ก็เป็นระบบของ AMX system นะX ตัวนี้นะฮะอยู่ดาวฟิลแสดงว่าตรงนี้ต้องติดอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตี้ค่อนข้างสูงข้างๆนะที่พันธะข้างๆก็มีไฮโดรเจน2ตัว2บวก1เป็น3นะครับก็เป็นชิปเปตส่วนตัวนี้นะฮะด้านซ้ายเป็น CH2 2บวก1เป็น3เพราะฉะนั้น CH3 ก็จะสปีดเป็นชิปเปตนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไอโซโพพิลนะฮะตัวนี้สมมาตรโมเลกุลสมมาตร CH3 ด้านบน CH3 ด้านล่างเพราะฉะนั้นก็ตัว CH3 นะเป็นดับเบิลอยู่แล้วเพราะว่าไฮโดรเจนด้านนี้เป็น1ตัว1บวก1เป็น2แต่ว่า CH นะฮะก็ต้องมาคอปปิ้งกับ CH3 ทั้ง2ด้าน6ก็ต้องเป็นเซปนะฮะเป็นเซปเต็ดก็คือ7ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7โอเคนะฮะ7หรือตัวนี้จะอ่านว่าเป็นมัลติเพลตก็ได้นะครับอันนี้ทวนทีนี้มาดูโมเลกุลที่เป็น natural product นะฮะตัวนี้ก็คือไพนีนนะครับอัลฟาไพนีนนะเวลาไปเสิร์ชในจะหานะฮะโปรตอนเอนามาร์ของมันเนี่ยนะครับก็พวกนี้เป็นโนนนะก็มีเว็บไซต์ที่ช่วยในการหาได้นะครับก็ให้เข้าเว็บนี้นะฮะเว็บไซต์ที่ช่วยในการหาก็คือตัวนี้นะฮะของhdps นะฮะ .riodb นะฮะของ .aist.go.jp นะฮะเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับไพนีนนะครับไพนีนแล้วก็เราต้องการสเปกตรัมตัวไหนแล้วก็ติ๊กนะฮะในนี้มีทั้ง IR ด้วยผมติ๊ก IR คาร์บอนนะฮะแล้วก็โปรตอนแล้วก็กด search นะฮะตัวที่เราเห็นตัวนี้ต้อง agree ก่อนนะฮะ agree เข้าไปก่อนใส่เข้าไปใหม่นะครับไพนีนพอดีเมื่อกี้เปิดทิ้งไว้นานนะต้อง agree ใหม่กด search นะครับเนี่ยฮะก็จะออกมานะฮะPinene เพียบเลยนะฮะมีทั้งเป็น อนุพันธ์ของมันนะฮะ derivative เยอะแยะเลยตัวที่ match ก็จะเป็น 1s นะฮะ2 Pinene โอเคนะฮะดูตัวนี้เราก็ไปดูที่โปรตอน NMR นะครับมันก็จะบอก structure มาด้วยนะครับนี่คือ structure ของ Pinene นะฮะอันนี้ก็methyl ตอนนี้ก็ methyl อันนี้ HH ถูกต้องนะครับ
ก็อีเดพีดให้พร้อมนะครับว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเว็บนี้ก็จะช่วยนะฮะนิสิตได้ค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้มาดูตัวสตรัคเจอร์ของอัลฟาไพนีนกับตัวโปรตอนนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนี่คือโปรตอนเอ็นบาร์การอินเทอร์พีเข้าหาในค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องขยายนะครับเราจะเห็นเป็นดับเบิลทริปเบิลควอเชตนะฮะเป็นมัลติเพล็กซ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมองยากเพราะนั้นต้องขยายนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นคาร์บอนนะฮะไม่ใช่โปรตอนนะครับเพราะว่าเคมีคอลชิฟเริ่มจาก0ถึง200อันนี้เป็นคาร์บอนนะฮะดูจากคาร์บอนก่อนส่วนตัวโปรตอนคือตัวนี้นะฮะโปรตอนก็จะเป็นตัวเลขน้อยหน่อยนึงนะครับคาร์บอนเห็นปุ๊บนะฮะมองเห็นอย่างเงี้ยก็พอจะมองออกว่าจากตารางของคาร์บอนประมาณ140กว่านะฮะก็น่าจะเป็นพวกควอเทอร์นารีคาร์บอนนะครับแล้วก็แถวแถวไฮฟิลก็น่าจะเป็นพวก CS3 นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็น CS3 นะครับCS3 3ตัวเลยนะฮะ1 2 3เนี่ย3พีคเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามี1มี2มี3โอเคนะฮะตอนนั้นก็จะเป็น CS CS 2ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีควอเทอร์นารีคาร์บอน1ตัวตัวนี้นะฮะ intensity ของพีคประมาณครึ่งหนึ่งดูในโมเลกุลมีไหมก็มีนะครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรันคาร์บอนเนี่ยก็ถ้าเรายังอินพีดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเคมีคอลชิฟตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยก็แนะนำให้เพิ่มข้อมูลนะฮะก็คือต้องรันเดฟช่วยนะฮะก็เดฟ90เดฟ135นะฮะก็รันเดฟนะฮะตัวข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็คือตัวคาร์บอนคาร์บอนที่เราเห็นตัวนี้นะฮะเป็นคาร์บอนเอนมาธรรมดานะครับตัวสเปกตรัมนั่นเองเป็นดีคัพเปอร์คาร์บอนเอนมาสเปกตรัมที่ประมาณ140กว่าเนี่ยก็น่าจะนะฮะเป็นกลุ่มของควอเทอร์นารีคาร์บอนนะฮะประมาณ120ขึ้นไปเนี่ยก็พวกคาร์บอนิลพวกควอเทอร์นารีคาร์บอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้จะเช็คได้ยังไงให้มันแมทนะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแถวแถวไฮฟิลก็น่าจะเป็น CS 3นะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมี CS 2อะไรพวกนี้ตัวเดฟก็จะช่วยเราได้นะฮะรันเดฟนะฮะรันเดฟตัวสเปกตรัม B เนี่ยก็เป็นเดฟที่จะคลาสสิฟายแล้วนะครับว่ามี CH อยู่กี่พีคนะมันก็จะบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะบอกตัวnegative peak เนี่ยนะตัว peak ที่ตีกลับก็คือตำแหน่งของ CS 2นะฮะแต่ peak ที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ C พวก CH แล้วก็ CS 3นะฮะ positive ส่วนตัว CS 2เป็น negative นะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้ได้นะฮะว่าตัวไหนเป็นอะไรนะครับเช่นตัวเนี้ยตีกลับแน่นอนตีกลับอันนี้ก็ในโซนนี้ก็ขยายมานะฮะพีคที่ตีกลับก็อยู่ประมาณ 31.3 กับ 31.5 นะครับจะเห็นว่ามีแค่2พีคในโมเลกุลของไพนีนเราก็มาดูว่า CS 2นะฮะตีกลับนะฮะ CS 2นี่มี2พีคจริงหรือเปล่านะครับดูซิตัวนี้เป็นควอเทอร์นารีนะฮะควอเทอร์นารีคาร์บอน1ละแล้วก็ตรงนี้นะฮะควอเทอร์นารีคาร์บอน2ละนะครับควอเทอร์นารีคาร์บอนตัวนี้เป็น CS CS 2 CS 3เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนที่พีคที่ไม่แมทช์กับสเปกตรัม C กับ B เนี่ยมันก็หมายถึงว่าที่ไม่ปรากฏที่ C กับ B เนี่ยก็น่าจะเป็นควอเทอร์นารีคาร์บอนนะก็จะมี1พีคละนะครับแล้วก็2พีคทวีกนี้นะฮะเพราะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นก็มีพีคนี้ที่38กับ 144.5 แต่เมื่อกี้เนี่ยเราดูตัวเนกาทีฟนะฮะตีกลับเนี่ยก็คือ CS2 มี2พีคดูซิว่ามี CS2 ในโมเลกุลหรือไม่นะครับก็มีนะตำแหน่ง CS2 ตรงนี้ที่ 31.5 นะครับแล้วก็ CS3
ซต2ยันหนึ่งก็คือตัวนี้โอเคนะครับในสตรัคเจอร์ของไพนิงก็มีเซต2จริงๆด้วยนะฮะตรงเป๊ะเลยนะครับมีควอเทอร์เนอรี่คาร์บอน2ตัวไหมนะฮะ144นะครับกับ38นะครับก็มีนะฮะในควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนทีนี้ทำไมตัว 144.5 เนี่ยมันควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนมันชิปอยู่ดาวฟิลเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนที่ติดกับพวกพันธคู่นะฮะพันธคู่ก็จะมีพายบอนด์ความสามารถการดึงอิเล็กตรอนก็สูงกว่าซิกมาบอนด์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดึงอิเล็กตรอนนะฮะก็พีก็จะชิปมาอยู่ที่ดาวฟิลดาวฟิลก็ชิปอยู่ด้านซ้ายนะฮะก็คือ144.5คือตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัว38ก็คือตัวนี้นะครับโอเคที่เหลือคืออะไรนะครับที่เหลือก็แน่นอนไฮฟิลก็น่าจะเป็นเซต3ตัวนี้นะขยายกลุ่มนี้ออกมาคือด้านบนนะฮะสเปกตรัม D 1 2 3นะฮะก็เรียงกันเลยนะครับตัว 20.9 23 26.4ครับนี่ไงนะฮะครบเลยนะครับตัวที่อยู่ดาวฟิลที่สุดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมาดูว่าอันไหนเป็นของอันไหนนะอันนี้ต้องใช้เทคนิคหนึ่งช่วยนะครับแต่ว่าอันนี้ในตัวนี้เขาเฉลยไปแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยรู้ว่าเป็นเซต3แน่นะครับเพราะตัว C เนี่ยเป็น CH กับเซต3นะฮะเซต3รู้ละ3ตัวครบมั้ย1 2 3ครบเพราะนั้นที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือ CH นะฮะ1 2 3ใช่มั้ยฮะCH มี3ตัวจริงไหม1โอเคถูกต้องนะครับแล้วก็2โอเคถูกต้องนะครับแล้วก็3ถูกต้องเลยนะครับแต่จะระบุตัวเลขเป๊ะๆเหมือนที่เฉลยไว้ในโครงสร้างด้านซ้ายเนี่ยก็คงไม่ได้นะฮะก็เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนะฮะแต่ว่าที่เขาเฉลยตัวเลขเป๊ะๆพวกนี้ก็คือต้องใช้เทคนิคอื่นมาช่วยโอเคนะครับจากเดฟเราก็สรุปได้แล้วว่าเรามีควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนที่ไม่เกาะกับไฮโดรเจนใดๆเนี่ย1พีค2พีคใช่มั้ยครับมีเซต2อยู่2พีค1 2มีเซต3อยู่3พีค1 2 3นะฮะที่เหลือก็คือ CH 1 2 3พีคเช่นกันครบนะฮะทีนี้จะให้รู้ว่าตัวไหนจับกับตัวไหนเนี่ยก็ต้องใช้อีกหลายเทคนิคช่วยนะฮะสไลด์นี้เป็นคาร์บอนเป็นโปรตอนพอดีนะฮะเป็นโปรตอนพอเห็นปุ๊บค่อนข้างงงนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยสปิดแต่ถ้าใครเก่งนะก็พอจะอินเทอร์พีทได้แต่ว่าสเปกตรัมที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะฮะเพราะนั้นต้องขยายนะฮะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็กดซูมเข้าไปได้ขยายพวกนี้ออกมาได้นะครับต้องใช้เทคนิค 2D ช่วยนิดนึงนะครับ 2D ที่จะระบุว่าโปรตอนตรงไหนคือ CS2 ตรงไหนคือ CS3 อะไรเงี้ยบางทีก็ดูจากอินทิเกชันถ้า 1D NMR เหมือนที่เห็นในนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีถ้าอินทิเกชันบอกยากนะฮะคือหลักการก็คือต้องรันคาร์บอนแล้วก็รันเดฟก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องรันอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า HSQC เป็น correlation spectroscopy ระหว่างโปรตอนกับคาร์บอนนะฮะคาร์บอนก็อยู่ในแนวแกนนอนโปรตอนก็อยู่ในแนวแกนตั้งนะครับเราก็จะเห็น cross peakต่างๆเยอะๆพวกนี้นะฮะขยายออกมานะฮะคอสพีคที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นพีคที่ระบุว่าโปรตอนนะฮะโปรตอนเอเนอร์บาร์ของข้างบนเนี่ยมันจับกับคาร์บอนตัวไหนทีนี้พวกนี้เรารู้แล้วว่าพีคไหนคือของอะไรนะครับอันนี้เซียส3เซียส3เซียส3ใช่มั้ยฮะอันนี้ตัวนี้เซียส2แน่นอนนะฮะเซียสเซตตัวนี้ก็คือควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนตัวที่1ควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนตัวที่2ตัวนี้ก็คือC ตัวนี้นะฮะก็คือติดกับพันธคู่ส่วนตัวนี้ก็คือ C ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะ HSQC เป็น correlation ระหว่างเป็นการเทียบเคียงระหว่างคาร์บอนกับโปรตอนเนี่ยควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนจะต้องไม่มี cross peak นะถ้าเราลากมาดูนะฮะลากเส้นมาปุ๊บจะไม่มี cross peak ใดๆปรากฏเพราะว่ามันไม่มีไฮโดรเจนจับใช่ไหมฮะตัวนี้นะฮะที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย116อ๋อโอเค116นะฮะตัวนี้ไม่ใช่ควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนนะเพราะเขาซูมมานะเพราะว่าตัว116คือตัวนี้โอเคนะฮะตัวนี้ตัวควอเทอร์เนอรี่คาร์บอนคือตัวนี้ที่ประมาณ144.5ตัวนี้นะครับแต่
แต่ว่าเขาครอบมาแค่นี้แค่นี้นะฮะแค่นี้เนี่ยโอเคละเพราะนั้นเนี่ยมีคอสพิกตัวนี้อยู่พอขยายมาก็เจอนะฮะตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรถ้าเราจำได้นะฮะตัวนี้คืออะไร116นะฮะ116มันคือ CH ใช่ไหมครับ CH เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูในHFQC CH ปุ๊บเพราะนั้นเนี่ยพีคในตำแหน่งนี้ก็คือ1โปรตอนของ CH นะฮะ1โปรตอนของ CH ทีนี้CH มีกี่อันนะ CH ก็มีอยู่ทั้งหมด1นะฮะ2 3นะฮะมี3อันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น1โปรตอนของ CH แล้วอยู่ดาวฟิลนะครับเพราะนั้นก็ควรจะสรุปได้ว่า CH ตรงเนี้ยนะฮะมันอยู่ติดกับพนักคู่นะเพราะในโมเลกุลนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดาแล้วมีพนักคู่ตัวเดียวในโมเลกุลของไพนีนเนี่ยที่เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็น CH ตัวเดียวซึ่งอยู่ดาวฟิลนะฮะก็ระบุได้ชัดเจนเลยว่ามันคือ H ตัวนี้นะครับ H ตัวนี้นะอันนี้ HQC กับ Depth ที่บอกว่าคาร์บอนตัวไหนเป็น C quaternary C เป็น CH CH2 CH3 เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะดูตัวอย่างอีกอันนึงเช่นเราสันนิษฐานว่าตรงนี้มันคือ CS3 แน่นอนเนี่ยนะฮะก็ดูว่ามันตรงไหนบ้างก็ลากไปนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นพีคนี้ก็คือ CS3 แน่นอนละตัวนี้ก็ CS3 แน่นอนตัวนี้ก็คือ CS3 แน่นอนนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่า CS3 ตัวไหนเป็นของตัวไหนนะฮะก็มาดูนะฮะ CS3 CS3 แล้วก็ CS3 ใช่ไหมฮะเราลากมา1 2 3แต่ CS3 ไหนบ้างอ่ะตรงนี้2ตัวนะฮะอยู่ติดกับซิงเกิลบอนด์แต่ว่า CS3 ตรงนี้อยู่ติดกับดับเบิลบอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัว CS3 ที่ติดกับดับเบิลบอนด์นะครับนะก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดาวฟิลที่สุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่อยู่ดาวฟิลหน่อยนะครับก็จะมี23กับ26นะฮะแต่ว่าในนี้เขาเฉลยว่าเป็น23นะฮะซึ่งบางทีเราจะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็น26หรือเปล่านะครับก็ต้องใช้อีกเทคนิคหนึ่งช่วยนะฮะก็คือ HMBC มันก็จะบอกว่ามันตรงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ละว่ามันน่าจะอยู่ในเลนนี้ตัวที่อยู่ไฮฟิลก็น่าจะเป็นพวกนี้ฮะแต่ที่ทำไมอิทธิพลเอ๊ะตัวนี้23ติดดับเบิลบอนด์มันน่าจะเป็น26นะต่ำที่สุดนะครับก็อย่าลืมว่าซิงเกิลบอนด์เนี่ยมันบิดได้นะครับอาจจะเกิดอิทธิพลของพันธภายนะครับก็อาจจะมีผลนะฮะต่อคิมิคอลชิปนะฮะของ CS3 ณตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้นะครับตัว CS2 ตรงนี้ใช่หรือไม่จากเดฟใช่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าโปรตอนของ CS2 ตรงไหนก็ลากมาตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะ1โปรตอนกับ1โปรตอนนะครับมี2ตัวนะฮะมี2ตัวเป็น2 2โปรตอนแล้วก็ตรงนี้ก็2โปรตอนใช่ไหมครับแล้วก็มีลองเร้งอยู่แถวๆนี้ด้วยลองเร้งคอปปิ้งนะฮะก็พอจะระบุได้ว่ากลุ่มไหนเป็นของตัวไหนนะครับอินดิเคชันของโปรตอนก็จะช่วยเรานะครับตัวนี้คืออะไรพี่ลูกศรชี้ที่ประมาณเคมีคอลชิปที่ 40.9 ใช่ไหมครับ 40.9 มันคือ CH ใช่ไหม 40.9 นะครับมันคือ CH ลากมาชี้ปึ้งเจอตัวนี้นะฮะขึ้นไปเพราะนั้นพีคตัวนี้ก็คือ CH แน่นอนนะครับ CH ตัวนี้อยู่ดาวฟิลตัวนี้ก็ขยับมาอยากจะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นอะไรตัวนี้มันเป็นมัลติเพล็กซ์นะครับมัลติเพล็กซ์ก็ไฮโดรเจนตัวนี้ติดกับ CS2 นะฮะมันก็น่าจะได้ที่8นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันติดกับ CS2 แล้วก็ติดกับ CS2 นะฮะสมมุติเป็น4นะมันน่าจะให้เป็นสปีดมาเป็น5พีคนะก็น่าจะเป็นมัลติเพล็กซ์ได้เพราะนั้นตัวนี้ถูกต้องนะครับส่วนตัวนี้นะฮะที่ประมาณ 47.2 ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ CS เช่นกันลองลากไปดีซิตัวนี้โปรตอนข้างเคียงมันคือ CS2 CS2 วันนั้นเนี่ยตามสูตร N-1 ก็คือ 2+1 เป็น 3 ก็พีคนี้ก็น่าจะสปีดเป็นทริปเป็ดนะฮะ
11ดูนะฮะ17ล่างมาเจอปุ๊บขึ้นไปปุ๊บเจอกลุ่มพีคนี้ที่สปิดมา11ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ HSQC ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นหลักการIndepeed นะฮะก็ควรจะเริ่มจากคาร์บอนก่อนง่ายนะครับแล้วก็ Run Depth นะเพื่อระบุตำแหน่ง CS CS2 CS3แล้วก็ดู Quaternary Carbon นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโปรตอนนะฮะแล้วก็ใช้ HSQC เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนกับโปรตอนนะครับบางคนก็อาจจะเก่งโคซี่นะฮะก็อาจจะใช้โคซี่ช่วยนะครับทีนี้จะดูจะพิสูจน์ความชัวร์เนี่ยก็ต้องใช้ HMBC นะฮะคือตัว HSQC ก็คือคาร์บอนตัวไหนเกาะกับไฮโดรเจนตัวไหนนะครับโคซี่บอกว่าโปรตอนตัวไหนคัพปลิ้งกับโปรตอนตัวไหนนะฮะซึ่งพันธะก็จะห่างกันแค่1พันธะแต่ถ้าเป็น HMBC นะฮะก็จะเป็นการคัพปลิ้งระหว่างคาร์บอนกับโปรตอนนะครับแต่ว่าจะข้ามบอนด์นะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของการใช้ HMBC ช่วยนะครับ